ที่จะฟื้นสภาพแล้วเดี๋ยวคนที่จะเล่นก็จะพักอยู่ช่วงนี้แล้วก็จะให้ซ้อมสุดท้ายดังนั้น2วันมีสมาธิหน่อยแล้วเราไปนู่นเราไปถึงวันที่1ก็ไม่น่าจะได้ซ้อมเดี๋ยวต้องดูดีแล้ววันที่2ได้ซ้อมสนามจริงอ่ะก็ชั่วโมงนึงแล้ววันที่3เราแข่งนัด4แล้วก็ซ้อมไม่ได้มากแล้วดังนั้นเรามีเวลาซ้อมจริงๆก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วเราต้องออกเดินทางแต่เช้าต้องตื่นประมาณออกวันที่5นะเพื่อออก 8:45 ที่ดอนเมืองดังนั้นบอกโปรแกรมคร่าวๆไว้ก่อนวันนี้ขอให้โชคดีทุกคนเพราะว่าหนักมากหนักที่สุดเชิญ